ารมื้อเย็นนะครับอาจจะเป็นมื้อที่ไม่สำคัญเท่ามื้อเช้าหรือว่ามื้อกลางวันแต่ก็ไม่ควรอดนะครับสำหรับคนที่อยากควบคุมน้ำหนักนะครับก็เพียงแค่ลดพวกข้าวหรือว่าแป้งลงแค่นั้นเองครับอาหารประเภทยำก็จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งครับมาเตรียมกุ้งกันก่อนเลยนะครับวันนี้ผมเลือกใช้เป็นกุ้งแชบวยครับผมแกะเปลือกออกนะครับแล้วก็เหลือหางเอาไว้ผ่าหลังเพื่อเอาเส้นดำที่หลังออกนะครับเตรียมกุ้งเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะมาทำเครื่องที่จะหมักกันนะครับเราก็จะมีนี่ครับใช้ครกสักนิดหนึ่งนะครับก็เริ่มด้วยรากผักชีครับกระเทียมครับผมแล้วก็พริกไทยครับโขลกให้ละเอียดครับเสร็จแล้วเราก็จะเอามาคลุกเคล้ากับตัวกุ้งครับปรุงรสเพิ่มความอร่อยครับคลุกเคล้าให้ทั่วเลยครับโรยแป้งชุบทอดปรุงสำเร็จรูปบางๆแล้วนำไปทอดในน้ำมันร้อนๆไฟปานกลางนะครับทอดให้กุ้งเหลืองกรอบนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็มาพักไว้ให้เสด็จน้ำมันครับหลังจากนั้นเราก็จะมาทำยำมะม่วงกันครับผสมน้ำมะนาวกับน้ำปลานะครับน้ำตาลปี๊บครับแล้วก็คนให้เข้ากันนะครับแล้วก็ปรุงรสครับใส่มะม่วงดิบหอมแดงและพริกขี้หนูซอยหลังจากนั้นคนให้เข้ากันครับเสิร์ฟพร้อมกุ้งทอดกรอบครับโรยหน้านะครับด้วยเมล็ดมะม่วงหิมพานต์แล้วก็ต้นหอมผักชีครับเรียบร้อยแล้วครับเมนูกุ้งสมุนไพรยำมะม่วงสำหรับใครที่ชอบกินปลานะครับก็สามารถเปลี่ยนจากกุ้งเป็นปลาก็ได้นะครับก็จะได้รสชาติอร่อยไปอีกแบบนึงครับแล้วมาดูกันนะครับว่าวันพฤหัสบดีหน้าผมและรูปสวยโรยรสจะมีเมนูอะไรมาฝากกันครับสวัสดีครับ